สมการจุดประสงค์ของเราคือ p เท่ากับ a x บวกด้วย 2y ตามโจทย์นะคะนี่คือสมการจุดประสงค์ดังนั้นจุดหักมุมจุดแรกคือจุด a a คือ0กับ35นะคะ a 0 35แทน x ด้วย0แทน y ด้วย35จะได้ p เนี่ยมีค่าเท่ากับ a คูณกับ x คือ0นะคะบวกด้วย2 y คือ35ก็จะมีค่าเท่ากับ a คูณ0ก็คือ0 2คูณ35ก็เป็น70นั่นเองนะคะต่อมาจุด b จุด b ของเราเป็นจุด10กับ30นะคะพี่ก็จะแทนไปเป็น p มีค่าเท่ากับ a คูณ x คือ10บวกกับ 2y คือ30จึงได้ p ออกมาเนี่ยมีค่าเท่ากับ 10a บวก60มันติด a อยู่เราไม่รู้ใช่ไหมคะต่อมาจุด c จุด c พิกัด0กับ25พี่ก็แทน c ตรงนี้เขียนผิดนี่เป็น25 0ไม่ใช่0 25ดีนะเนี่ยไม่แทนไปแล้วนะคะตรงนี้ก็ต้องเป็น70 0เกือบผิดแล้ว C คือ25 0เรื่องของพิกัดเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะก็น้องๆก็ต้องมีสมาธิด้วยในเวลาทำ P ก็จะมีค่าเท่ากับ A คูณกับ25บวกกับ2คูณ0จึงมีค่าเท่ากับ 25a บวก0ก็ไม่ต้องเขียนนะคะและจุดสุดท้ายคือจุด d พิกัด0 0เมื่อนำมาแทนค่าในสมการจุดประสงค์ก็จะได้ a คูณกับ0บวกด้วย2คูณกับ0ก็จะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองนะคะแล้วยังไงต่อไปมาดูโจทย์สิโจทย์เขาถามว่าถ้าเกิดว่าเขาบอกค่าสูงสุดของ p มาว่ามีค่าเท่ากับ100ค่ะแล้ว a จะเท่ากับค่าในข้อใดต่อไปนี้เขาให้มาว่า p นั้นเท่ากับ100นะคะเราก็มาดูถ้าแทนด้วยจุด a จะได้ p เป็น70ถ้าแทนด้วย b จะได้10 a บวก60แทนด้วย c จะได้ 25a และแทนด้วย d จะได้0เพราะฉะนั้น70มันน้อยกว่า100ใช่ไหมคะ0มันก็น้อยกว่าอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยที่จะเป็นไปได้ก็คือไม่จุด b ก็จุด c เนี่ยแหละที่จะทำให้ได้ค่าสูงสุดของ p เท่ากับ100นะคะเราก็ลองแทนค่าเลยสมมุติให้จุด b เป็นจุด b 10กับ30เนี่ยเป็นจุดที่จะทำให้ได้ค่าสูงสุดของ p เท่ากับ100เขียนอย่างนี้นะคะสมมุติว่าจุด B 10 30เป็นจุดที่ทำให้ค่า P สูงสุดเท่ากับ100เราก็แทนค่าว่า 10A บวก60มีค่าเท่ากับ100ค่ะเพราะฉะนั้นจะได้ 10A เนี่ยมีค่าเท่ากับ100ลบด้วย60 10A เท่ากับ40เพราะฉะนั้นจะได้ค่า a ออกมามีค่าเท่ากับ4นะคะนั่นคือถ้าเราให้จุด b เป็นจุดที่ทำให้ค่า p สูงสุดค่า a ออกมาจะมีค่าเท่ากับ4นี่คือโจทย์ที่เขาถามเพราะฉะนั้น4เนี่ยก็เป็นคำตอบ
แต่ยังไม่พอเท่านี้ค่ะเพราะมันยังมีจุด C อยู่นะคะมันยังมีจุด C ที่มันติด A อยู่ว่า C นั้นน่ะเท่ากับ 25A เราก็มาลองมาสมมุติเป็น C บ้างนะคะเพื่อความชัวร์ว่า A เท่ากับ C จริงไหมก็คือสมมุติว่าจุด C 250เป็นจุดที่ทำให้ค่า P สูงสุดเท่ากับ100นะคะตรงนี้เนี่ยเราแทนออกมาได้ 25A P เท่ากับ 25A เราก็บอกว่า 25A เท่ากับ100เพราะฉะนั้น A ก็จะเป็น100ส่วนด้วย25เพราะฉะนั้นค่ะจะได้ A ออกมามีค่าเท่ากับ4เป็นยังไงคะน้องๆได้คำตอบเท่าเดิมไหมเท่าเดิมนั่นคือ A เท่ากับ4ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจุด B หรือจุด C A ก็จะมีค่าเท่ากับ4ใช่ไหมคะจึงถามว่า A เท่ากับค่าในข้อใดต่อไปนี้จึงตอบไปเลยว่า A นั้นเท่ากับ4ตรงกับตัวเลือกข้อที่3นั่นเองตอบ4นะคะโอเคไหมตรงนี้เข้าใจแล้วนะคะน้องๆสำหรับเรื่องของกำหนดการเชิงเส้นเนี่ยจะออกข้อสอบทุกปีปีละข้ออันนี้จากที่พี่ทำมานะคะจะพบทุกปีปีละ1ข้อเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยก็เก็บคะแนนไปได้แล้วอย่างน้อยก็2ถึง3คะแนนส่วนใหญ่จะต้องเป็น3คะแนนเพราะส่วนใหญ่เขาจะออกไว้ในปรนัยนะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งดีกว่าสำหรับน้องๆที่ยังฟังไม่ทันหรือว่ายังไม่เข้าใจนะคะข้อนี้เนี่ยพี่เริ่มจากอ่านโจทย์แล้วก็วิเคราะห์โจทย์ก่อนพี่จะพบว่าเขาให้สมการเรามา5สมการนะคะ1คือสมการ p เท่ากับ ax บวก 2y พี่กำหนดให้มันเป็นสมการจุดประสงค์2คือสมการ 2x ลบ 2x บวก y น้อยกว่าหรือเท่ากับ50อันนี้ก็เป็นสมการเงื่อนไขที่1นะคะ3คือ x บวก 2y น้อยกว่าหรือเท่ากับ70อันนี้ก็เป็นสมการเงื่อนไขที่2แล้วก็มี x มากกว่าหรือเท่ากับ0และ y มากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะจากสมการเงื่อนไขเนี่ยพี่เอามาคิดแบบนี้เพื่อที่ต้องการจะพล็อตกราฟให้ได้นะคะนั่นก็คือถ้า x 2x บวก y น้อยกว่าหรือเท่ากับ50เนี่ยพี่จะวาดกราฟได้ดังรูปสีเขียวก็คือเส้นนี้เส้นที่ปากกาพาดอยู่นะคะต่อมาถ้าเกิดเป็นสมการที่2 x บวก 2y เท่ากับ70พี่จะวาดได้เป็นสมการรูปสีส้มนี้นะคะดังนั้นเนี่ยพอพี่แรงเงาส่วนที่ทับกันก็จะเป็นบริเวณสี่เหลี่ยม ABCD นะคะตอนนี้มุมที่เรารู้เนี่ยก็จะมีมุม A มุม C แล้วก็มุม D เรายังไม่รู้มุม B B เนี่ยหาจากไหนล่ะสิ่งที่ต้องการหาต่อไปก็คือหามุม B ซึ่งมุม B เนี่ยนะคะก็จะเป็นจุดตัดระหว่างเส้นตรง2เส้นก็คือสมการที่สีเขียวกับเส้นสีส้มใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นจากสมการ2เส้นพี่ก็มาหาจุดตัดระหว่างกันนะคะก็จะได้ x เท่ากับ10แล้วก็เอา x ไปหา y ก็เป็น y เท่ากับ30ดังนั้นตอนนี้พี่ได้พิกัดของจุด B ออกมาแล้วว่าพิกัดของจุด B คือ10กับ30นะคะเนี่ยตอนนี้ได้ B เป็น10กับ30แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีการทำเรื่องของกำหนดการเชิงเส้นเนี่ยก็คือนำจุดหักมุมทั้ง4แทนลงไปในสมการจุดประสงค์ P เท่ากับ AX บวก 2Y นะคะพี่ก็แทนค่าไปเลย A 0 3 5ได้70 B 10 30ได้10 A บวก60
4.250 ได้เป็น 25a และ d.00 ได้ p เท่ากับ0นะคะแต่โจทย์เขาบอกว่าค่าสูงสุดของ p จะมีค่าเท่ากับ100แต่ในนี้ยังไม่มี100เลยแสดงว่าไอ้ตรงที่ติด a เนี่ยแหละจะเป็นบริเวณที่มันจะเท่ากับ100ได้สมมุติให้ตอนแรกจุด b เป็นจุดที่ทำให้ค่า p มีค่าสูงสุดก่อนก็คือ10 a บวก60จะต้องมีค่าเท่ากับ100ใช่ไหมคะจะได้เป็น10 a เนี่ยเท่ากับ40เพราะฉะนั้นได้ a ออกมาแล้วมีค่าเท่ากับ4และพี่ยังไม่ชัวร์พี่ก็มาหาว่า c มันก็ติด a นี่นะพี่ก็ลองให้สมมติว่าตรงจุด c เป็นจุดที่ทำให้ค่า p มีค่าสูงสุดบ้างนะคะตรงนี้เนี่ยพี่ก็จะได้ค่า a ออกมามีค่าเท่ากับ4เหมือนกันดังนั้นเนี่ยพี่ก็เลยสรุปไปเลยว่าค่า a จึงมีค่าเท่ากับ4ตรงกับตัวเลือกข้อที่3นั่นเองนะคะโอเคนะคะข้อสอบปรนัยข้อที่16ค่ะโจทย์บอกว่าให้เวกเตอร์ u เท่ากับ ai บวก bj โดยที่ a มากกว่า0และ b มากกว่า0และเวกเตอร์ u ดอทด้วยเวกเตอร์5i ลบ 2j เท่ากับ14ถ้าเวกเตอร์ u ทำมุมเซต้ากับเวกเตอร์ i และcos เซต้าเท่ากับเศษ3ส่วน5แล้ว a บวก b มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ค่ะ choice ข้อที่1 7ตัวเลือกที่2 14ตัวเลือกที่3 18และตัวเลือกที่4 21ค่ะจากการอ่านโจทย์ข้อนี้ก็พบเลยนะคะว่าจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องเวกเตอร์เรื่องเวกเตอร์นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันที่จะออกข้อสอบหลายแนวแต่ว่าแนวส่วนใหญ่ก็จะซ้ำกันนะคะเพราะฉะนั้นทำข้อสอบเก่าไว้เยอะๆจะดีสำหรับน้องๆที่เตรียมตัวสอบ entrance อยู่นะคะมาวิเคราะห์โจทย์กันก่อนโจทย์ให้เวกเตอร์ u มาแต่เวกเตอร์ u ที่โจทย์ให้มันไม่ใช่ตัวเลขมันติดตัวแปรค่ะคือติดตัวแปร a และตัวแปร b โดยที่เขาบอก a จะมากกว่า0และ b ก็มากกว่า0เช่นเดียวกันนะคะแล้วเขาก็ให้เวกเตอร์ u ดอทกับเวกเตอร์ 5i ลบ 2j มีค่าเท่ากับ14ตรงนี้เนี่ยเราสามารถนำมาคิดได้ค่ะน้องๆเริ่มทำกันเลยนะคะจากโจทย์เวกเตอร์ u เท่ากับ a เวกเตอร์ i บวก b เวกเตอร์ j เมื่อ a มากกว่า0และ b ก็มากกว่า0ใช่ไหมคะสิ่งที่โจทย์ให้มาคือ u ดอทกับเวกเตอร์ของ5 i ลบ 2 j เนี่ยมีค่าเท่ากับ14นะคะและ u ที่เรารู้คืออะไรคือ ai บวก b j ดอทกับ5 i ลบด้วย2 j มีค่าเท่ากับ14นั่นเองนะคะถึงตรงนี้เนี่ยสำหรับเรื่องของเวกเตอร์เนี่ยเราสามารถเขียนได้อีกรูปแบบหนึ่งก็คือแบบวงเล็บใหญ่นะคะนั่นก็จะเป็นเวกเตอร์ i อยู่ข้างบน j อยู่ข้างล่างก็จะเป็น a b นะดอทกับ5กับลบ2ใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ14นั่นเองนี่คืออีกแบบหนึ่งที่เราสามารถเขียนได้นะคะและการดอทเวกเตอร์ก็คือเอาหน้า i คูณหน้า i หน้า j คูณหน้า j นั่นก็จะคือ5 a คูณ5นะคะก็เป็น 5a b คูณลบ2ก็เป็นลบ2b มีค่าเท่ากับ14นั่นเอง
ตรงนี้เราได้สมการ1สมการที่ติด a และติด b ไว้นะคะตรงนี้เนี่ยพี่กำหนดให้เป็นสมการที่1นะคะให้เป็นสมการที่1ไว้ต่อไปโจทย์บอกอะไรเราอีกเมื่อกี้เนี่ยเราใช้อันนี้แล้วถึงตรงนี้แล้วนะคะบอกว่าถ้าเวกเตอร์ u ทำมุมเซต้ากับเวกเตอร์ i และ cos θ เท่ากับเศษ3ส่วน5คำว่าเวกเตอร์ u ทำมุมเซต้ากับเวกเตอร์ i มันแปลว่าเราสามารถวาดรูปได้อย่างนี้ค่ะใช่ไหมคะเรามีเวกเตอร์ i นะคะและเราก็มีเวกเตอร์ u โดยที่มุมระหว่างเวกเตอร์ u และเวกเตอร์ i มีค่าเท่ากับเซต้าหน่วยนั่นเองนะคะแต่โจทย์ยังบอกไม่แค่นี้ไม่พอโจทย์บอกว่า cos เซต้าเท่ากับเศษ3ส่วนด้วย5เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะพี่ลากให้มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากถ้าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้ว cos θ เท่ากับเศษ3ส่วน5 cos คืออะไรคะ cos คือชิดฉากใช่ไหมคะคือด้านชิดมุมส่วนด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นก็คือมีค่าเท่ากับ3ตรงนี้ก็จะเป็น5นะคะตามหลักของพีทาโกรัสด้านที่เหลือเนี่ยจะยาวเท่าไหร่นะคะจะยาว4นั่นเองเพราะว่าสามเหลี่ยมมุมฉาก3 4 5นะคะตอนนี้เราได้ครบหมดแล้วจากรูปเนี่ยในเรื่องของเวกเตอร์มันจะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่น้องๆจะต้องรู้ก็คือนะคะเขาบอกว่าถ้าเวกเตอร์ u เนี่ยมีค่าเท่ากับ ai บวก bj ใช่ไหมคะแล้วความชันของเวกเตอร์นี้ก็คือความชันของเส้นนี้จะมีค่าเท่ากับแทนเซต้าหรือมีค่าเท่ากับ b ส่วนด้วย a ด้วยค่ะนะคะนั่นคือเราจะสามารถหาค่าความชันได้2วิธีคือหาจากค่าแทนเซต้าหรือหาจากค่า b ส่วน a นะคะอันนี้คือนิยามที่ต้องจำเพราะว่าก็ควรจะรู้เอาไว้อะนะคะกรอบสีน้ำเงินนี้เพราะฉะนั้นจาก cos เซต้าเท่ากับเศษ3ส่วน5เนี่ยนะคะทำให้เรารู้ว่าแทนเซต้ามีค่าเท่าไหร่คะแทนเซต้าคือข้ามชิดก็คือ4ส่วน3ถ้าไซน์เซต้าล่ะไซน์เซต้าข้ามฉากก็คือเศษ4ส่วน5แต่ข้อนี้เนี่ยเราเอาแทนเซต้ามาใช้ใช่ไหมคะเราก็ตั้งสมการเลยว่าแทนเซต้าจะมีค่าเท่ากับ4ส่วน3และแทนเซต้าก็คือ b ส่วน a นั่นเองเท่ากับ4ส่วน3ค่ะเพราะฉะนั้นพี่คูณไขว้ขึ้นมาจะได้เป็น 3b มีค่าเท่ากับ 4a นะคะ b จึงมีค่าเท่ากับเศษ4ส่วน 3a นั่นเองจากตรงนี้เนี่ยพี่กำหนดให้มันเป็นสมการที่2นะคะ
สมการที่1คืออะไรทวนหน่อยสมการที่1คือ 5a ลบ 2b เท่ากับ14ได้มาจากการเอาสมการเอาเวกเตอร์ u มาดอทกับเวกเตอร์ 5i ลบ 2j นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพี่บอกว่านำสมการที่2ไปแทนลงในสมการที่1สมการที่2แทนลงในสมการที่1นะคะจะก็คือแทน b ด้วยเศษ4ส่วน 3a นั่นแหละก็จะมีค่าเท่ากับ 5a ลบด้วย2คูณกับเศษ4ส่วน 3a มีค่าเท่ากับ14นะคะคิดเลขออกมา 5a ลบกับเศษ8ส่วน 3a เท่ากับ14ทำส่วนให้เท่ากันก็เป็น 535a ลบด้วย 8a ส่วน3เท่ากับ14นะคะเหลือเป็นเศษ7ส่วน 3a มีค่าเท่ากับ14เพราะฉะนั้น a เดียวค่ะจึงมีค่าเท่ากับ14คูณกับเศษ3ส่วน7นะคะหรือ a นั้นมีค่าเท่ากับ7 1 7 7 2 14 3คูณ2ก็เป็น6นะคะเราได้ a มาแล้วว่า a มีค่าเท่ากับ6เพราะฉะนั้น b ค่ะจึงมีค่าเท่ากับเศษ4ส่วน3คูณด้วย6หรือเท่ากับ3 1 3 3 2 6 4คูณ2เป็น8นั่นเองนะคะจากตรงนี้เราได้ a เป็น6แล้วก็ b เป็น8โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่า a บวก b มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวกเตอร์ u เขาถาม a บวก bจะมีค่าเท่ากับ a คือ6บวกกับ b คือ8จึงมีค่าเท่ากับ14นั่นเองค่ะข้อนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากตอบ14ไปเลยนะคะตรงกับ choice ข้อที่เท่าไหร่2ค่ะนะคะสำหรับเรื่องของเวกเตอร์ข้อนี้เป็นเวกเตอร์ที่ไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะคะสรุปวิธีการทำอย่างย่อๆให้ก็คือเริ่มจากอ่านโจทย์มาแล้วก็จำแนกได้ว่าอยู่ในเรื่องของเวกเตอร์ใช่ไหมคะโจทย์เขาให้เนี่ยเหมือนกับให้ข้อคิดมา2อย่างก็คือข้อแรกเนี่ยจะเป็น u.5i ลบ 2j เท่ากับ14แล้วก็อีกอันนึงคือให้เกี่ยวกับ cos θ มาว่าเป็นเศษ3ส่วน5นะคะเรานำอันแรกมาคิดก่อนอันแรกก็คือเวกเตอร์ u เท่ากับ ai บวก bj ดอทกับเวกเตอร์ 5i ลบ 2j นะคะวิธีการก็คือเอาหน้า i คูณหน้า i หน้า j คูณหน้า j ก็จะได้ 5a ลบ 2b เท่ากับ14นะคะจัดไว้เป็นสมการที่1ต่อไปสมการที่2เนี่ยสมการที่2เราจะหาจากการที่เขาบอกว่าเวกเตอร์ u นั้นทำมุมเซต้ากับเวกเตอร์ i และบอกค่า cos เซต้าคือเศษ3ส่วน4 cos ก็คือชิดฉากใช่ไหมคะชิดฉากก็คือ3 3แล้วก็5นะคะแล้วสิ่งที่เราจะต้องรู้เองก็คือตรงนี้ค่ะถ้าเวกเตอร์ u เท่ากับ ai บวก bj แล้วความชันของเวกเตอร์ u เนี่ยจะมีค่าเท่ากับแทนเซต้าหรือเท่ากับเศษ b ส่วนด้วย a เอา b ตั้งนะคะหน้า j ตั้งหารด้วยหน้า i หรือว่า b ส่วน a นั่นเองตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเลยนะเมื่อได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะนำมาตั้งเป็นสมการได้ก็คือแทนเซต้าเท่ากับเศษ4ส่วน3ใช่ไหมคะก็คือ b ส่วน a เท่ากับเศษ4ส่วน3นั่นเองจะได้มาว่า b เนี่ยเท่ากับเศษ4ส่วน3 a
เมื่อ b เท่ากับเศษ4ส่วน 3a ให้เป็นสมการที่2นะคะเอาสมการที่2แทนลงในสมการที่1หาค่า a ออกมาน้องๆก็จะได้ค่า a ออกมาเนี่ยมีค่าเท่ากับ6และค่า b มีค่าเท่ากับ8นะคะโจทย์ถาม a บวก b มีค่าเท่ากับข้อใดเราก็เอา6มาบวกกับ8เป็น14นั่นเองนะคะแสดงว่าข้อนี้เนี่ยเวกเตอร์ u คือเวกเตอร์อะไรได้หรือยังเวกเตอร์ u เท่ากับ ai บวกกับ bj ก็จะเท่ากับ 6i บวกกับ 8j นั่นเองนะคะนี่คือเวกเตอร์ u ของข้อนี้โอเคไหมเอ่ยน้องๆไม่ยากเลยนะคะเรื่องเวกเตอร์ข้อนี้จึงตอบข้อที่2 14นั่นเองข้อที่17ค่ะให้ a b และ c เป็นจุดในระนาบและ o เป็นจุดกำเนิดโดยที่ oa เท่ากับ 3i ลบ 2j และ ob เท่ากับ 2i บวก 5j ถ้าเวกเตอร์ ao เท่ากับเศษ2ส่วน3ของเวกเตอร์ ab แล้วabsolute vector oc ทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ค่ะ choice ข้อที่1 113ส่วน9ข้อที่2 98ส่วน9ข้อที่3 193ส่วน9และข้อที่4 153ส่วน9ข้อนี้ยังอยู่ในเรื่องของเวกเตอร์อยู่นะคะเรื่องเวกเตอร์สำหรับข้อนี้เนี่ยนะคะเขาจะพูดถึงเอามาเชื่อมโยงกับเป็นจุดในระนาบนั่นก็คือน้องๆเห็นว่าแบบมันมีจุดในระนาบเนี่ยก็จะน่าจะต้องคิดออกว่าเราก็ควรจะวาดระนาบนะวาดระนาบก็คือวาดกราฟนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยพี่จะวาดกราฟนะคะโดยตอนแรกก็ตีตารางไว้ก่อนแกน x กับแกน y นะคะแล้วยังไงต่อเขาบอกว่า o เนี่ยเป็นจุดกำเนิดนั่นก็คือจุด0 0 O นะคะและบอกว่าเวกเตอร์ OA เท่ากับ 3i ลบ 2j แล้วก็เวกเตอร์ OB เท่ากับ 2i บวก 5jจากเวกเตอร์ OA กับ OB ที่เขาให้กำหนดให้มาเนี่ยค่ะเราจะต้องหาจุด A กับจุด B ให้ได้ใช่ไหมคะวิธีการหาจุด A กับจุด B นะคะนั่นก็คือเวกเตอร์ OA เนี่ยเริ่มจากจุด O ลากไปที่จุด A ถูกไหมสมมตินะเวกเตอร์ OA จะลากจากจุดเริ่มจากจุด Oลากไปหาจุด A แล้วก็เวกเตอร์นี้เนี่ยมีสมการ 3i ลบด้วย 2j นะคะโดยที่เรารู้จุด O ว่าเป็นจุด0 0แต่เราไม่รู้จุด A เราก็ให้เป็นจุด x กับจุด y นะคะเราต้องการหาว่าจุด A คือจุดอะไรการเขียนเวกเตอร์เนี่ยนะคะเราจะเขียนโดยเอาจุดสุดท้ายลบด้วยจุดเริ่มต้นนั่นก็คือลบด้วยจุดเริ่มต้นนะคะหมายความว่าเวกเตอร์ OA อย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเอาเท่ากับเอาพิกัดจุด A
ก็คือ x กับ y เนี่ยตั้งลบด้วยพิกัดจุด O ก็คือ0 0นั่นเองนะคะซึ่งในที่นี้เรารู้พิกัดจุดเรารู้เวกเตอร์ OA เราเขียนได้อีกแบบนึงคือ i เป็น3กับลบ2ใช่ไหมคะมันก็จะมีค่าเท่ากับจุด A เนี่ยเป็น x กับ y ลบด้วย O คือ0กับ0ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น x กับ y มีค่าเท่ากับจุด3กับลบ2นั่นเองนะคะจากตรงนี้เนี่ยทำให้เราแสดงว่า a x y เนี่ยจึงมีค่าเท่ากับจุดของ3กับลบ2นั่นเองนะคะนี่คือจุด a เราก็มาพลอตซะจากกราฟตรงนี้นะคะมาทาง x 3หน่วย1 2 3ลงล่าง2หน่วย1 2ได้เป็นพิกัด a 3 2นะคะก็จะอยู่ประมาณตรงนี้แล้วเราก็ลากเวกเตอร์ OA ตามโจทย์สิใช่ไหมนี่คือเวกเตอร์ OA นะคะปลายหัวอยู่หัวลูกศรชี้ไปทาง A นะคะต่อมาเขาบอกเวกเตอร์ OB มาคือ 2i บวก 5j นะคะเราก็ตั้งเหมือนเดิมเวกเตอร์ OB เนี่ยนะคะก็จะเท่ากับจุด B คือจุดสุดท้ายให้มันเป็น xy ลบด้วยจุด O คือจุด0กับ0นะคะนั่นคือ OB คืออะไรนะ2กับ5ก็จะมีค่าเท่ากับ xy ลบด้วย0 0ได้ว่าจุด x กับ y ของ OB เนี่ยมีค่าเท่ากับจุด2 5นะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าจุด B xyจึงมีค่าเท่ากับพิกัด2กับ5นั่นเองนะคะตรงนี้เข้าใจนะอธิบายอย่างละเอียดเลยก็จะได้ b เป็น2 5 2แล้วใช่ไหม1 2 3 4 5อ่ะอยู่ตรงนี้ b 2กับ5นะคะกับเวกเตอร์ ob ทีนี้โจทย์ถามอะไรต่อโจทย์พูดถึงเรื่องของ AO เท่ากับเศษ2ส่วน3ของ AB ค่ะ เรามี AO AO นะคะผิด4ตรงนี้ไม่ใช่ O ขอโทษทีนะคะตรงนี้อ่ะโจทย์ผิดเป็น AC ค่ะเขาให้เวกเตอร์ AC มาว่าเวกเตอร์ AC เนี่ยจะมีขนาดเท่ากับเศษ2ส่วน3ของเวกเตอร์ AB นะคะนั่นคือเราต้องลากเวกเตอร์ AB ออกมานั่นเองแล้วบอกว่าจุด C สมมุติให้มีจุด C อยู่ตรงนี้นะคะให้ตรงนี้เป็นจุด C ไม่รู้ว่าจุดอะไรx y ก็แล้วกันนะคะโดยที่ ac เท่ากับเศษ2ส่วน3ของ ab นั่นคือ ac ตรงเนี้ยจะเท่ากับเศษ2ส่วน3ของ ab ทั้งแถวนั่นก็คือตรงเนี้ยเป็น2เท่าตรงนี้ก็จะเหลือ1นั่นเองนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องหาตอนนี้คือหาจุด C ให้ได้โจทย์ถามอะไรอ่ะโจทย์ถามขนาด absolute OC กำลัง2ก็คือขนาดของ OC ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะคะพี่ว่าล่ะ OC ที่โจทย์ถามโจทย์ต้องการรู้เส้นนี้แต่ตอนนี้เรายังไม่รู้จุด C เลยขั้นตอนต่อไปก็คือหาพิกัดจุด C
จากสูตรค่ะจากสูตรนี้ค่ะถ้าเรามีเวกเตอร์อยู่พิกัดจุดกึ่งกลางนะคะอันนี้เป็นจุด A ใช่ไหม3 2ไม่ต้องลากแบบเป๊ะก็ได้ B คือ2 5นะคะแล้วก็มี C อยู่ตรงกลางนะคะนี่เป็น2เท่าอันนี้เป็น1เท่าแล้วน้องเคยเห็นสูตรที่เป็นหา x กับ y นะคะ x เท่ากับให้นี้เป็น m อันนี้เป็น n นะคะอันนี้เป็น x 1 y 1อันนี้เป็น x 2 y 2ดูตัวสีม่วงนะคะจะได้พิกัด x ตรงเนี้ยมีค่าเท่ากับ n คูณกับ x 1บวก m คูณกับ x 2n คูณ x 2บวก m คูณกับ x 1นั่นเอง m x 1บวก n x 2ส่วนด้วย m บวก n นะคะคิดออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ m คือ2คูณกับ x 1คือ2บวกด้วย n คือ1คูณกับ x 2คือ3ส่วน2บวกด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ4บวก3ส่วน3หรือเท่ากับเศษ7ส่วน3นั่นเองนะคะนี่คือค่า x ของ c ต่อไปมาหาค่า y บ้างค่า y เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ m คูณกับ y 1บวกด้วย n คูณกับ y 2ส่วนด้วย m บวก n นี่คือตามสูตรนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ m คือ2คูณกับ5บวกด้วย n คือ1คูณกับ2ส่วนด้วย m บวก n ก็คือ2บวก1นั่นก็จะมีค่าเท่ากับ10บวกกับ2ส่วนด้วย3หรือเท่ากับ12ส่วน3นะคะตรงนี้เป็นลบ2นี่นะ a นี่เป็นลบ2นี่ใช่ไหมเพราะเวกเตอร์มันเป็น 3i ลบ 2j นี่นะนะคะตรงนี้ผิดแล้ว a คือ3กับลบ2 3กับลบ2นะคะเพราะฉะนั้น x ค่า x ถูกต้องแต่ค่า y ต้องเปลี่ยนเป็น n คูณกับลบ2นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ10ลบ2หรือมีค่าเท่ากับเศษ8ส่วน3ไม่ใช่เศษ12ส่วน3นะคะนี่คือค่า y นี่คือค่า x เพราะฉะนั้นพิกัดจุด c x y เนี่ยก็จึงมีค่าเท่ากับ x คือ7ส่วน3กับ y คือเศษ8ส่วน3นั่นเองนะคะนี่คือพิกัดจุด c ได้ออกมาแล้วแสดงว่าต่อไปที่เราต้องการหาก็คือเวกเตอร์ OC นั่นเองนะคะจากตรงนี้เนี่ย O คือ0 0หาเวกเตอร์ OC เวกเตอร์ OC ก็เท่ากับเอาจุด C ตั้งลบด้วยจุด O ก็จะมีค่าเท่ากับจุด C คือ7ส่วน3กับ8ส่วน3ลบด้วยจุด O ก็คือ0 0นะคะก็จะมีค่าเท่ากับเวกเตอร์ OC นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ
7ส่วน3 i บวกเศษ8ส่วน3 j นั่นเองนี่คือเวกเตอร์ OC นะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ถามขนาดของเวกเตอร์ OC ยกกำลัง2อะค่ะนี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะคะเราทราบว่าจากสูตรเนี่ย absolute OC ทั้งหมดยกกำลัง2จะมีค่าเท่ากับ square root ของ a ยกกำลัง2บวกด้วย b ยกกำลัง2เมื่อ a คือหน้า i และ b คือหน้า j นั่นเองนะคะเราก็แทนค่าเข้าไป a ก็คือเศษ7ส่วน3ยกกำลัง2บวกด้วย b คือเศษ8ส่วน3ยกกำลัง2นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ square root ของ77 49ส่วน3 3 9บวกด้วย8 8 64ส่วน9นะคะเท่ากับไม่ใช่สิถ้าเป็น absolute อย่างเดียวอะไม่ใช่กำลัง2อะจะเท่ากับ square root นะคะเท่ากับนี้จึงมีค่าเท่ากับ square root ของ113ส่วนด้วย9นะคะนี่คือ absolute OC เฉยๆแต่โจทย์ถาม absolute ของ OC ยกกำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับ square root ของ113ส่วนด้วย9ทั้งหมดยกกำลัง2หรือเท่ากับ113ส่วนด้วย9นั่นเองค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ว่า absolute OC กำลัง2นั้นเท่ากับ113ส่วน9ค่ะตรงกับ choice ข้อที่1นะคะโอเคไหมเอ่ยสำหรับเรื่องของเวกเตอร์บทนี้เนี่ยมันดูไม่มีอะไรนะคะเท่าไหร่ลองทบทวนให้ฟังก็แล้วกันเริ่มจากโจทย์เขาให้เวกเตอร์ให้จุดมา3จุดคือ a b c ที่เป็นจุดในระนาบนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าแบบเป็นจุดในระนาบเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะวาดกราฟขึ้นมาไหมล่ะนะมันทำให้เรารู้สึกอยากวาดกราฟพออยากวาดกราฟเนี่ยพี่ก็จะต้องหาจุด a กับจุด b ให้ได้เริ่มจากที่โจทย์เขาให้ว่า OA เท่ากับ 3i ลบ 2j นะคะจากนี้เนี่ยพี่ก็หาพิกัดจุด a โดยการเอาจุดสุดท้ายลบกับจุดเริ่มต้นก็คือเอา a มาลบ o ก็จะได้จุด a ออกมาเป็นจุด3กับลบ2นะคะพี่ก็พลอตไปว่า a คือ3ลบ2อย่างนี้นะแล้ว b ล่ะพี่ก็หาพิกัดจุด b เหมือนกันได้เป็น2กับ5อันนี้หาจากตรงนี้ค่ะและอันนี้หาจาก oa b คือ2กับ5แล้วเนี่ยโจทย์เขายังบอกมาอีกว่า c นะเป็นจุดที่อยู่ในเวกเตอร์ ab นะคะโดยที่เวกเตอร์ ac เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเศษ2ส่วน3ของเวกเตอร์ ab นั่นก็คือ ac เป็น2ส่วน3เท่าของเวกเตอร์ ab ก็คือระยะระหว่าง a ถึง c เป็น2เท่าและระยะระหว่าง c ถึง b จึงเป็น1เท่านะคะตรงนี้เราต้องหาจุด c ออกมาให้ได้เพื่อที่จะหา OC ได้โจทย์เขาถาม f OC ทั้งหมดยกกำลัง2ไงนะคะพี่ก็หาพิกัดจุด C ออกมาโดยใช้สูตรนี้ค่ะ
x เท่ากับ m x 1บวก n x 2ส่วนด้วย m บวก n นะคะพี่ก็แทนแล้วก็จะได้ x ตรงนี้ออกมาเป็นเศษ7ส่วน3นะคะ y ล่ะ y เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ m y 1บวก n y 2ส่วนด้วย m บวก n นะก็จะมีค่าเท่ากับเศษ8ส่วน3เพราะฉะนั้นจุด c เนี่ยก็จะได้เป็นเศษ7ส่วน3กับเศษ8ส่วน3นั่นเองนะคะต่อมาพี่ก็หาเวกเตอร์ OC ก็จะได้เวกเตอร์ OC นี้เนี่ยนะคะมีค่าเท่ากับจุด C ลบจุด O ใช่ไหมคะก็จึงเป็น7ส่วน3 I บวกกับ8ส่วน3 J นั่นเองนี่คือเวกเตอร์ OC แต่โจทย์ถามแอป OC ยกกำลัง2เริ่มจากแอป OC ก่อนแอป OC หรือขนาดของ OC ก็จะมีค่าเท่ากับ square root ของ A ยกกำลัง2บวกด้วย B ยกกำลัง2อันนี้ซ้ำนะคะดังนั้น absolute OC จึงมีค่าเท่ากับ square root 113ส่วน9แต่โจทย์ถาม absolute OC ยกกำลัง2ก็เลยมีค่าเท่ากับ113ส่วนด้วย9เป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองค่ะข้อสอบปรนัยข้อที่18ค่ะถ้า2 z ยกกำลัง3มีค่าเท่ากับ1บวกด้วย square root 3 i ตรงนี้รูท3ไม่รวม i นะคะและ z ยกกำลัง18ส่วนด้วย i ลบ z ยกกำลัง27มีค่าเท่ากับ a บวก b iเมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงแล้ว a บวก b มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ค่ะ choice ข้อที่1 -1 ข้อที่2 0ข้อที่3 1และข้อที่4 2ค่ะข้อนี้เมื่ออ่านโจทย์แล้วพบว่ามีพูดถึงเรื่องของ z พูดถึง i นะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เนี่ยจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนมาช่วยในการแก้ปัญหานั่นเองนะคะพี่ก็เขียนว่าจะต้องใช้เรื่องจำนวนเชิงซ้อนนะคะวิธีการทำโจทย์ข้อนี้เราก็เริ่มจากโจทย์ให้อะไรเรามาแล้วก็นำมาเขียนก่อนจะได้ไม่งงนะคะจากโจทย์เนี่ย2 z ยกกำลัง3มีค่าเท่ากับ1บวกด้วย square root 3 i จากตรงนี้เนี่ยนะคะพี่ทำให้มันสามารถจัดรูปแบบได้ก็คือเอา2หารทั้งซ้ายและขวาค่ะก็จะได้เป็น z ยกกำลัง3เฉยๆนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ1บวกด้วย square root 3 i ส่วนด้วย2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น z เท่ากับ3เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2บวกด้วย root 3ส่วน2 i ทำให้อยู่ในรูปของจำนวนเชิงคั่วนะคะจะได้เศษ1ส่วน2เนี่ยนะคะ cos อะไรได้เศษ1ส่วน2และ sin อะไรได้ square root 3ส่วน2คะเป็น cos pi ส่วน3ได้1ส่วน2และ sin pi ส่วน3เป็น root 3ส่วน2นะคะดังนั้นเราเนี่ยจะได้ว่า z ยกกำลัง3มีค่าเท่ากับ cos pi ส่วน3บวกด้วย i คูณกับ sin ของ pi ส่วน3เช่นเดียวกันนี่คือค่า z ยกกำลัง3ที่เราได้นะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องหา z ก็ได้เรามาดูต่อว่าโจทย์ให้อะไรมาอีกโจทย์ให้ z ยกกำลัง18ส่วนด้วย i ลบ z ยกกำลัง27มีค่าเท่ากับ a บวกb i ใช่ไหมคะแล้วโจทย์ถามว่า a บวก b เนี่ยจะมีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
นะคะเราก็มาคิดเลยตรงนี้เนี่ยเราต้องการ z ยกกำลัง18กับ z ยกกำลัง27แต่ตอนนี้เรามี z ยกกำลัง3คือ cos pi ส่วน3บวก i sin pi ส่วน3นะคะจะพบแล้ว z ยกกำลัง18เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับ z ยกกำลัง3ยังไงนั่นก็คือพบว่าz ยกกำลัง18เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ z ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง6นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามี z ยกกำลัง3นะคะเราก็นำมายกกำลัง6เราจะเขียนได้เป็น z ยกกำลัง3ของเรามีค่าคือ cos pi ส่วน3บวกกับ i sin piส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง6นั่นเองนะคะทีนี้จากตรงนี้เนี่ยเราจะใช้สูตรในการสูตรสมบัติของจำนวนเชิงคั่วข้อหนึ่งนะคะคือเรื่องของจำนวนเชิงคั่วเอามายกกำลังนะคะเดี๋ยวพี่หลังจากจบข้อนี้พี่จะสรุปเรื่องสมบัติของจำนวนเชิงคั่วให้น้องๆอีกทีนึงนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยพี่จะบอกสำหรับข้อที่จะใช้ในข้อนี้ก็คือเขาบอกว่า z ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ r ยกกำลัง n คูณกับ cosn เซต้าบวก i คูณกับ sin ของ n เซต้านั่นเองนะคะจากตรงนี้คือเมื่อเราเอา z ไปยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับขนาดยกกำลัง n คูณด้วย cos n เซต้าลบ i sin เซต้านะคะเหมือนกันเราเอา z ยกกำลัง3มายกกำลัง6ก็จะมีค่าเท่ากับ r ยกกำลัง6แต่ในที่นี้เนี่ย r มันมีค่าเท่ากับ1นะคะเราก็ตัดไปได้ก็จะเหลือข้างในวงเล็บนี้นะคะก็มีค่าเท่ากับ cos ของ n ในที่นี้คือ6นะคะก็จะเป็น cos ของ6คูณเซต้าก็คือ pi ส่วน3บวกด้วย i ของ sin 6คูณกับ pi ส่วน3ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเท่ากับ cos ของ313326ก็จะเป็น cos 2 pi บวกด้วย i sin อะไรคะ313326บวกด้วย i sin 2พายเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เราก็คิดเลขออกมา cos 2 pi มีค่าเท่ากับ cos x sin y ใช่ไหมคะ2 pi วาดรูปนี้ก็ได้มุม2 pi คืออยู่ตรงนี้นะคะในที่นี้ต้องการ cos 2 pi cos tan x ก็คือ1เพราะฉะนั้น cos 2 pi เนี่ยเท่ากับ1บวกด้วย i คูณกับ sin 2 pi ก็ที่เดียวกันแกน y มันมีค่าเท่ากับ0นะคะก็คือ1บวก0มีค่าเท่ากับ1นั่นเองดังนั้นแสดงว่าแซดยกกำลัง18จะมีค่าเท่ากับ1นะคะเราได้ข้างบนแล้วใช่ไหมคะต่อไปเหลือ z ยกกำลัง27อีกเราก็คิดเหมือนเดิมคิดเหมือนกับหา z ยกกำลัง18นั่นแหละนะคะนั่นก็คือพบว่า
z ยกกำลัง27เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ z ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง9ค่ะ z ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง9มีค่าเท่ากับ z ยกกำลัง27นะคะทีนี้เราก็แทนค่า z ยกกำลัง3ไปว่าเป็น cos ของ pi ส่วน3บวกด้วย i sin pi ส่วน3นะคะทั้งหมดยกกำลัง9เราก็แทนค่าลงไปในสูตรที่ได้สอนไปแล้วก็คือ cos ของ9คูณกับ pi ส่วน3นะคะบวกด้วย isin 9คูณ pi ส่วน3นะคะจะมีค่าเท่ากับ313339อันนี้ก็313339ก็เป็น cos 3 pi บวกด้วย i ของ sin เท่าไหร่คะ3 pi เช่นเดียวกันนะคะ cos 3 pi กับ i sin 3 pi เราก็มาเขียนวงกลม1หน่วยนะคะ3 pi อยู่บริเวณไหนตรงนี้นั่นเองนี่คือจุด3 pi มุม3 pi 1 pi 2 pi 3 pi นะคะ cos 3 pi ก็คือ cos ค่า x ค่า x เป็นลบ1ส่วน i sin 3 pi ก็คือ0นั่นเองนะคะแสดงว่าแซดยกกำลัง27ของเราก็จะมีค่าเท่ากับลบ1บวก0เป็นลบ1นั่นเองนะคะแล้วโจทย์เขาถามอะไรเราอีกจากโจทย์เนี่ยนะเขาบอกว่า z ยกกำลัง18ซึ่งเราก็รู้แล้วหารด้วย i ลบกับ z ยกกำลัง27มีค่าเท่ากับ a บวกด้วย b i ใช่ไหมคะเขาให้หา a บวก b เราก็คือต้องหา a กับ b ออกมาให้ได้แล้วนำค่าที่ได้มาบวกกันนั่นแหละนะคะก็เริ่มต้นจากทำฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะคะให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก่อนนะคะเมื่อคิดแล้วเนี่ยเราจะได้หา z ยกกำลัง18ส่วนด้วย i ลบกับ z ยกกำลัง27ค่ะก็จะมีค่าเท่ากับ z ยกกำลัง18ที่เราคิดไว้เนี่ยได้1นะคะก็จะเป็นเศษ1ส่วนด้วย i ลบกับ z ยกกำลัง27คือลบ1ค่ะนะคะทีนี้เราก็คิดต่อเป็นเศษ1ส่วนด้วย i ลบลบ1ก็เป็นบวก1นะคะแล้วจำนวนเชิงซ้อนที่มีส่วนเป็นเชิงซ้อนอย่างนี้เนี่ยอันนี้พี่กลับได้เป็นเศษ1ส่วนด้วย1บวกกับ i นะคะขั้นตอนต่อไปพี่จะคูณทั้งเศษและส่วนด้วย1ลบ i ส่วนด้วย1ลบ i นะคะเพราะฉะนั้นด้านเศษของพี่เนี่ยก็จะเป็นมีค่าเท่ากับ1ลบ i ส่วนด้วยจำนวนเชิงซ้อนค่ะหน้าเป็นอันนี้เป็นผลต่างยกกำลัง2ใช่ไหมล่ะก็มีค่าเท่ากับ1กำลัง2ลบกับ i ยกกำลัง2นะคะก็มีค่าเท่ากับ1ลบ i ส่วนด้วย1ลบกับ i กำลัง2มีค่าเท่ากับ